สวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายนครับผมจ้าสวัสดีครับอากาศจังครับผมกระจังสบายดีนะสบายดีครับอากาศประจีนเย็นแล้วครับเริ่มเย็นๆเอาไปประจีนทุกเสาร์อาทิตย์ต้องถามครับเช้าเป็นสวิตตอนเช้าเป็นสวิตครับสวีเดนครับตอนบ่ายๆจะกลายเป็นซาอุร้อนอากาศแปรเปลี่ยนเยอะเลยนะโอ้มันร้อนจริงครับตอนบ่ายนะครับแต่ว่าตอนเช้าอากาศดีทำไมเราจะเลือกแบบเจอดีแล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็ไม่รู้จะทำยังไงครับกลางวันนี้อยู่บ้านป่ะหรือออกไปกลางวันก็ส่วนใหญ่อยู่บ้านครับมีต้นไม้เยอะๆนะไม่เยอะไม่ได้ครับพี่นึกถึงภูเขาอะสวิตเราเป็นภูเขาต้นไม้ไม่ขนาดนั้นพี่ของผมก็อยู่ในแบบในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ก็โอเคครับพออยู่ได้อากาศสดใสหน่อยครับวันหลังก็ไปออนสดที่โน่นไลฟ์สดมาเลยนะจังจุดไหนหนาวๆไปกันเนาะไปเที่ยวบ้านกระจังบ้านภรรยาเดี๋ยวนะพี่กำลังหาหุ้นเด้งอยู่ใครฟังทันตอนนี้หาเด้งก่อนนะตัวไหนฮะโรงพยาบาลจุฬาลัตBTSมาจริงนะMTCตัวนี้4950 51เนาะตัวนี้ก็จังเชียร์อยู่นะใช่ MTC สวัสดิ์ CBO แล้วก็ EA ตัวเด้งค่ะตัวเด้งให้หน่อยตัวเด้งเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยปรากฏพวกเราซื้อหมดเลยขายใหญ่เขาขายให้พวกเราหมดแต่วันนี้เด้งต่อไงพวกเรามีตังค์ซื้อต่อไงเมื่อวานอะต่างชาติขายสถาบันขายโบขายย่อยอย่างเราเป็นคนเน็ตบายขายเดินดูสิย่อยอย่างเราทับต่อหรือเปล่าหรือย่อยอย่างเราบาทเดียวขายเขาไปเลยเดี๋ยวขอดูแวบหนึ่งครับก็ตอนนี้ AOT โดนกดลงมานะฮะเรื่องราวของการแปลเปลี่ยนไอ้ตัวการลงทุนของเขานั่นเองนะฮะสนามบินสนามบินสุวรรณภูมินะฮะตอนนี้ก็ถอยลงมา61 บาทโอ61บาทลงมา64 59ก็ได้ลงมาหน่อยตอนนี้กำลังภาวนาให้ e-finance มันเข้าได้ทำไมพอดีคือวันนี้จริงๆต้องบอกว่ามีหุ้นมานะแต่ว่ามันก็แบบเป็นหุ้นเดิมๆแหละก็ไม่ได้พอดีอยากจะมาแนะนำให้วิธีการใช่วิธีว่าผมเลือกยังไงเวลาแบบหุ้นมาหุ้นอย่างเงี้ยลงมาทีแบบเกือบๆร้อยจุดอย่างเงี้ยผมดูยังไงหาหุ้นเด้งแรงๆดูยังไงเนี่ยชอบแต่มันไม่ยอมเข้าสักทีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยอีไฟแนนซ์เนี่ยมันช้าป่ะไม่ใช่อ่ะพี่ผมไม่เข้าใจเนี่ยเข้าไม่ได้เครื่องของกระจังหรือเครื่องพี่อันนี้คือเครื่องพี่ครับก็มาดูสิงงๆน้องๆให้น้องๆมาดูมายังไงไออินเทอร์เน็ตมันดับไงไฟมันดับอ่ะมาโอเคเริ่มมาแล้วไอแอมปาร์คเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีแบบแต่งตัวแบบฤดูหนาวแต่ข้างนอกร้อนระอุเลยค่ะอยากมาแนะนำให้นักทุนแบบได้มีความรู้กันจริงๆนะครับก็โอเคมาแล้วครับผมขอบคุณครับบอยที่ใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่ามันติดไม้ได้เสื้อยืดติดมันเอาออกไม่ได้พอดีจริงๆโปรแกรมไอ้ตัว Aspen มันก็หาได้แหละแต่ว่ามันบางนักทุนบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่า e-finance เนี่ยน่าจะมีกันทุกคนใช้กันเนี่ยพี่ใช้สตรีมมิ่งไม่พี่สตรีมมิ่งมันจะไม่มีโปรแกรมเวลาหาหุ้นเด้งแบบหุ้นลงแรงๆพี่ดูเซนอ๋อใช้เซนแท่งเทียนแบบนี้วอลลุ่มแบบนี้โอเคในสตรีมมิ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าคงแบบมาพูดแบบทั่วๆไปเนาะตลาดเลยผมเอาเป็นว่าพูดตลาดก่อนตลาดก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เอาแบบตรงๆมันก็คงจะไซด์เวย์แล้วแหละหลังจากที่มันเด้งมาจะมีบวกขึ้นไปได้นะแต่ว่าถ้าไม่ถึง1650ผมมองว่ามันยังยังไม่ได้แบบตื่นเต้นอะไรครับก็คงเป็นลักษณะเด้งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เล่นตามแนวรอบเป็นรอบค่ะลงทุนทีนี้เดี๋ยวผมบอกนิดนึงเลยแล้วกันว่าทำไมผมถึงมองว่าไอ้1650ตรงเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับตรงเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวฟีโบมาตีนะครับว่าเวลารอบการแกว่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ตรงเนี้ยมันเป็นแนวฟีโบซึ่งไอ้ตรง1650ตรงที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นตรง 38.2 ตรงเนี้ยคื
ือถ้ามันเด้งมันจริงๆมัน1654นะแต่ผมเอาทั่วๆแล้วกัน1650แล้วกันนะครับคือถ้ามันเด้งขึ้นมาแล้วมันไม่ถึงแนวตรงเนี้ยคือเป็นแนวที่มันมีนัยยะ3อันเนี้ยก็คือผมมองว่ามันเด้งแบบไม่ได้ยังไม่มีน้ำหนักในการเด้งเออแบบนี้ดีกว่านะครับอาจจะ 100% 1766 38.2 1654ที่กระจ่างบอก 50% 1675 ใช่ 61% 1697แล้วก็ถ้าใครจำกันได้คราวก่อนที่ผมเคยมาพูดอ่ะที่ผมบอกว่าเด้งขึ้นไป1680 1700ตรงเนี้ยขายเออถ้าใครจำกันได้นะ 50% เออเนี่ยมันคือเป็นแนวตรงเนี้ยผมบอกว่าเน้นขายนะครับเน้นขายก็โอเคมันก็พอดีตรงดีขึ้นมาตรงโซนนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลามันเด้งมันก็ต้องขึ้นมาตรงโซนที่มันที่มันมีนัยยะน้ำร้อนถ้ามันเด้งขึ้นมาไม่ถึงตรงโซนที่มีนัยยะก็คือ1650ตรงเนี้ยผมก็มองว่าเด้งรอบนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะ1650ค่ะทำไมต้องกลัวมันอ่ะเหมือนกับว่าน่ากลัวคือเหมือนกับว่าอย่างนี้นะครับพี่ม่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ดูนิดนึงค่ะแต่ในจอนี้มีสีมันแดงนี่นะครับก็จังในจอสีแดงมองไม่ค่อยเห็นอ่ะจอสีแดงเออไอตัวขีดเส้นๆอะไรเงี้ยอ๋อโอเคต้องเป็นสีอะไรอ่ะเดี๋ยวจันเจนะนั่งจนหมูไม่กลัวน้ำร้อนทั้งหลายเดี๋ยวทำหมูลวกแป๊บหนึ่งก่อน นั่งจนบอกหมูไม่กลัวน้ำร้อน อย่าลืมวันเสาร์นี้มาเจอกันนะมีอะไรมันเดี๋ยวพี่เห็นจุดแข็งกระจ่างแล้วพี่จุดแข็งคือพี่จะมีด้วยเหรอพี่ผมยังตั้งแต่อยู่มาผมยังไม่เห็นจุดแข็งตัวเองเลยเอ้ยโอเคเห็นยังเห็นครับขอสูตรเห็นโอ้ชัดเจนโอเคค่ะนะครับก็ตรงเนี้ยมันเป็นเลเวลที่แบบควรขายบ้างเอาตรงๆอ่ะนะครับเพราะนั้นถ้าเด้งขึ้นมาไม่ถึงโซนนี้นะ1650ผมก็มองว่าไม่ได้ significant อะไรนะครับก็ยังมองว่าเป็นเด้งแล้วลงแล้วถ้าพี่ทำให้ลงได้ไหมต้องมีอะไรทำให้มันลงได้ไหมโอเคถ้าอยากจะเด้งแล้วไม่ให้ลงนะครับก็คือมันจะต้องเด้งปั๊บต้องทะลุตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ไปยืนโซนเดิมเนี่ยก็คือ1650 1670ประมาณแถวเนี้ยก็คือโซนเนี้ยต้องยืนให้ได้พี่จะทำให้มันยืนได้ได้ไหมเพื่อลุ้น เพื่อลุ้นแบบกลับตัวเป็นตัว W ใช่ไหมคือลงมาป้าเป็น W อย่างเงี้ยแล้วเด้งขึ้นไปต่ออย่างนี้เลยแหละผมลากต่อไปเลยพี่ทำอย่างนี้ได้ป่ะผมลากทะลุต่อให้ขึ้นไปด้วยสองพันสองพันเลยนะครับทำได้ป่ะทำได้ลากอะทำได้พี่ลากในเส้นเนี้ยทำได้พี่แต่ถ้าต้องทำไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมโอ้ลากได้ประมาณนี้นะครับก็มุมมองผมประมาณนี้แต่ว่าถ้าเด้งตรงนี้ไม่ผ่านนะไอ้1650นะใช่มันจะกดลงมาเนี่ยมันจะเด้งกดลงมาดึง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 ปุ๊บมันจะอาจจะลงมาตรงเนี้ยโซนเนี้ยก็คือโลเดิม1585-1600โลเดิมโอเค 1585-1600ตรงเนี้ยโซนเนี้ยแนวเนี้ยแนวสำคัญเลยแบบ1650ใช่ก็50จุดนะครับผมเพราะนั้นตรงเนี้ยตอนนี้คือผมแนะนำก็คือเล่นสวิงก็คือถ้าสมมติย่อลงมาใกล้ๆ 1,600 ก็คือซื้อนะครับแล้วเด้งขึ้นไปเนี่ยผมว่าไม่ต้องถึง1650นะ1630 1640เนี่ยก็ทยอยได้แล้วนะครับส่วนคนที่อยู่ในห้องไลน์ผมเมื่อวานนี้ก็คงยิ้มกันไปได้อะไรอ่ะก็ผมก็แนะนำว่าลงมาซื้อเลยซื้ออะไรวะเนี่ยซื้ออะไรได้ตังค์ให้นิ่งๆมานานนะนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อวานนี้ผมมาปั้งผมบอกว่าเนี่ยเลเวลเนี้ยซื้อเลยก็ยิ้มเงินใบนะครับโอเคซื้ออะไรกันดีมีอะไรอีกไหมต่ออืมโอเคก็ไม่มีละตอนนี้ก็ประมาณนี้อ๋อพอดีวันนี้มีเลือกหุ้นในสัญญาณเทคนิคคือตัว ASAP อ๋อ ASAP ใช่ก็จังไปตามช่วงหนึ่งป่ะครับทีนี้เวลาเลือกเนี่ยผมบอกขอบอกเป็นมุมมองแล้วกันว่าแบบทำไมถึงมาเลือก ASAP นะครับคือหุ้นเนี่ยมันลงมาเยอะมากเนี่ย ASAP ก็คือเหมือนว่า Q3 มันประกาศออกมาแล้วงบมันผิดคาดแล้วหุ้นมันก็เนี่ยพี่ดูอย่างกับบริษัทเขาจะเป็นอะไรไป12บาทลงแบบงงเลย6บาทเหลือ4หลุด4เหลือ3บาท
นะซึ่งจริงๆผมว่าเข้าไปดูมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายเลยขนาดนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ยผมก็เนี่ยลองนั้นทุนนะครับพยายามสังเกตอย่างนี้นะครับเวลาที่ผมมาเวลาหุ้นมันลงๆผมบอกว่าอย่ารับตอนที่หุ้นมันกำลังตกจนเราเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเขาตกอ่ะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปรับเพราะเราไม่รู้ว่าโลตรงไหนถึงแม้คุณจะมันวัดฟรีโบตีเทนไลน์แล้วแต่มันไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันเป็นโลของมันจริงๆเนี่ยผมต้องใช้ก็คือเนี่ยให้มันเด้งคือให้มันรอให้มันยืนสร้างฐานอย่างนี้ก่อนเห็นไหมครับเห็นสีเหลืองครับมันสร้างฐานมัน1วัน2วัน3วันอย่างนี้แหละแล้วนักทุนค่อยดูจังหวะที่จะเข้าไปเลือกเล่นเด้งกับมันก็คือเหมือนกับว่าลูกปิงปองมันลงมาจนมันรู้พื้นแล้วนะครับใครที่บ้านโทรมาปะไม่ใช่ครับพี่โทษทีครับนั่นแหละชายตัวสนมันโทรมาก็เลยนั่นแหละไปถึงไหนแล้วผมก็เลยลืมอ๋อไอ้ที่ดิ่งลงมาโอเคโอเคดิ่งลงมาแบบนี้ดูทรงแบบนี้ก็นักทุนก็คือพยายามให้เห็นทรงหุ้นน่ะที่มันยืนก่อนให้มันสร้างฐานราคาก่อนนะครับสร้างวันเดียวอย่าเพิ่งรีบมั่นใจอย่างเงี้ยในเคสเนี่ยคือสร้าง1วัน2วันมันต้องกลัวตกรถ3วันเห็นมั้ยมันสร้างแล้วแล้วอย่างเงี้ยคุณค่อยเข้าไปพิจารณาดูว่าจะเล่นดีมั้ยในเคสเนี่ยก็คือในภาพเนี่ยมันยังเห็นลำบากถูกมั้ยครับว่ามันจะเด้งหรือมันไม่เด้งถูกมั้ยครับผมเข้าไปดูในไลน์60นาที30ก็ได้นะครับแต่ที่ผมเลือกใช้60เพราะว่าวอลุ่มมันไม่ได้เยอะมากผมก็เลยขอเลือกเป็น60นาทีนะครับเพื่อเห็นการแกว่งตัวอะไรของมันชัดเจนแน่นะครับพอเข้ามาดู60นาทีปุ๊บชัดเจนเลยว่าการดีดตัวรอบนี้ถ้าเรามองถูกมันคือต้นรอบแบบต้นรอบสุดๆเลยเพราะมันทำฐานนิ่งตรงนี้มานานมากแล้วตรงนี้นะครับถูกไหมครับทีนี้ผมก็มาดูในส่วนของพวกอินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้นว่าMACD มันเป็นไง RSI มันเป็นไงนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ย MACD กับ RSI เนี่ยมันมีการทำ divergence MACD ดันขึ้น RSI ดันขึ้นเห็นไหมครับโลตรงเนี้ยมันต่ำลงแต่ว่าไอตัวอินดิเคเตอร์ตรงเนี้ยมันโลมันยกขึ้นเพราะนั้นตรงเนี้ยผมเลยเบทว่าวันเนี้ยมันจะเด้งนั่นแหละแล้ววันนี้ก็เด้งสิบบาทนั่นเด้งเท่าไหร่ถ้ามันเด้งเท่าไหร่ผมมองว่าแถว4บาทนะก็พอได้อยู่อีก10ตังค์ตรงเนี้ยครับแล้วก็ถ้าผ่านมาได้ดีๆหน่อยอาจจะเป็นสัก4บาท10ก็คือแถวไฮเดิมตรงนี้แต่ก็อีกนิดนึงผมขอบอกอีกนิดนึงก็คือเวลาเล่นหุ้นพวกนี้คุณอย่าเพิ่งมั่นใจอย่างเวลาเด้งขึ้นมาแล้วโอเคที่เราถูกทางอย่าเพิ่งรีบมั่นใจเราต้องมีจุดสต็อปลอสเพราะว่าหุ้นเล่นเด้งคือเราเล่นในความกลัวของคนอื่นถูกไหมคนอื่นเขากลัวมันถึงขายออกมาเพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบเชื่อมันนะครับคุณต้องเขาเรียกอะไรถ้าผิดทางคุณต้องมีจุดหนีขึ้นตรงเนี้ยถ้าใครที่ไปเรียนกับผมมาผมจะบอกย้ำมากๆคือตัวลิสแล้วก็รีวาร์ดลิสรีวาร์ดเรโชนะครับคือรีวาร์ดที่เราได้เนี่ยในจุดนี้นะครับรีวาร์ดที่เราได้คือเรามองเด้งถึงแถวโซนนี้ถูกไหมครับคือ4บาทถึง4บาท10ประมาณนี้อันนี้คือรีวาร์ดใช่ไหมครับตัวผลที่ได้คือกำไรที่เราจะได้อ่ะถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องมาดูฝั่งลิสว่าลิสที่เราถ้าเราโดนเราจะโดนตรงไหนไม่เป็นไรไม่ต้องก้มอ่ะยืนไม่ต้องทิ้งวางไว้ข้างบนละเดี๋ยวแป๊บนึงครับปิดไมค์เขาหน่อยนะได้พี่ก็ปิดมาเปิดไมค์เขาไม่พูดแล้วก็ได้แจ้งทางไลน์ก็ได้โอเคตัวลิสเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าลิสที่เราจะโดนเนี่ยอยู่ตรงไหนโอเคซึ่งลิสในตรงเนี้ยคือโลมันอยู่ที่ประมาณ 3.7 ถูกไหมครับเพราะนั้นคุณต้องมาคือไม่ต้องคำนวณหรอกนะคือง่ายๆเมื่อวานนี้มันปิด 3.8 ถูกไหมครับปิด 3.8 ก็คือถ้าสมมติผิดทาง 3.7 คือ5ช่องก็คือ10ตังค์5ช่องคุณต้องหนีแต่ถ้าคุณกำไรล่ะ 4.1 ก็คือ4ถึง 4.1 ก็คือประมาณสัก20ถึง30ตังค์
พราะนั้นคุณต้องเทียบอย่างเงี้ยให้เป็นว่าแบบเออมันน่าเล่นเด้งไหมนะครับก็คือจุดเนี้ยผมมองว่าลิกซิวานมันค่อนข้างโอเคนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับก็เลยเลือกเป็นหุ้นที่มาแนะนำในสัญญาเทคนิคนะครับโอเคก็คร่าวๆไม่คร่าวแล้วอันเนี้ยเรียกว่าแบบวิธีคิดอะไรเลยแล้ววอลุ่มที่กระจ่างให้ดูล่ะถ้ามันเด้งพวกมันมีไหมไม่มีหรืออะไรยังไงครับผมก็คือตรงเนี้ยตอนช่วงที่ตอนที่วันที่มันทรงตรงเนี้ยวอลุ่มมันยังค่อนข้างดูยากใช่นะครับแต่ว่าโอเคว่าโชคดีว่าผมเห็นสัญญาณการทำเลเวอเรจตรงเนี้ยก็เลยใช่ก็เลยมองว่าแล้วมันลงมาเยอะด้วยอ่ะก็เลยมองว่าเออมันน่าจะเด้งได้อีกอย่างนึงครับเวลาหุ้นลงมาแรงๆอย่างเงี้ยนักทุนควรจะต้องหาหุ้นที่เด้งที่ลงมาแรงแล้วพื้นฐานไม่ได้แย่จนขนาดบริษัทเขาจะเจ๊งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเลือกที่จะเล่นเด้งนะครับผมขอเคสนี้โอเคแล้วเนาะมีใครแบบมีถามอยู่มีใครสับสนอีกไหมครับตัว ASAP ไม่งั้นผมจะผ่านแล้วมีจุด stop loss ให้เรียบร้อยโอเคอันนี้คือเรียบร้อยเลยนะคือวิธีคิดอะไรวิธีทุกอย่างเนี่ยบอกหมดแล้วนะครับทีนี้ผมอยากให้อีกนิดนึงนะครับทำไมถึงเลือกตัว ASAP โอเค1ก็คือมันลงมาเยอะนะครับแล้วผมมองว่าลิกซิวานมันน่าสนใจอันนี้คือ1อันที่2คือเมื่อวานเนี้ยถ้าใครได้ดูนะครับมันจะมีตัวที่ลงมาแรงๆแล้วเด้งเยอะมากเลยก็คือตัว PTG ตัวปั๊มPTG เมื่อวานนี้อันนี้พูดถึงเมื่อวานนะ PTG Origin แล้วก็สวัสด์ MTC อะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นตัวที่ลงมาแรงๆแล้วเด้งผมก็เลยมองว่านี่แหละเราต้องหาหุ้นที่ลงแรงๆแล้วพื้นฐานมันไม่ได้แบบเปลี่ยนจนน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเลือกมาเชียร์นะครับก็เลยเป็นที่มาของการเลือก ETF ถ้าใครชอบนะครับแนวคิดแบบนี้นะครับก็ช่วยเหลือรายการแล้วก็ช่วยร่วมทำบุญกันนิดนึงนะครับวันนี้ผมมาให้เป็นวิทยาทานแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมด้วยช่วยกันทำบุญนะครับผมก็อยากให้เอาแบบพุ่งตรงอยากให้แบบโอกาสกับเด็กๆที่เขามีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยเอาแบบจริงๆนะครับผมเข้าใจเพราะเรามีลูกเรารู้เลยแบบไม่อยากให้ลูกเจ็บเวลาแบบมันกุ้มจริงอ่ะพี่ทีนี้ที่โรงพยาบาลเด็กทำไมพี่ม่อนต้องไปช่วยเพราะว่าที่โรงพยาบาลเด็กจะเป็นที่ที่รับเด็กจากทั่วประเทศเลยไม่เลือกเผ่าพันธุ์ไม่ใช่แบบลูกคนรวยคนจนอะไรเงี้ยไม่หรือว่าลูกต่างด้าวต่างไหนโรงพยาบาลนี่เขาดูแลคนที่เป็นคนจริงๆเนี่ยสิ่งที่พี่ว่าแล้วถ้าเครื่องนี้เอาไปให้หมอในการที่เขาช่วยเหลือได้หมอก็ถ้าเด็กมา10คนนะช่วยรักษาให้ได้3คนโอ้ย5คนแล้วเด็กก็ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตอ่ะเอออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่คือพ่อแม่พอไปตรวจแล้วแบบตังค์ไม่พออะไรไม่พอเอาเท่าที่ได้พอเท่าที่ได้เด็กก็ต้องทรมานไปตลอดชีวิตแหละต้องกินยาอะไรเงี้ยจริงนะถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยมีลูกแล้วจะรู้สึกเลยครับว่ามันเอาไม่ต้องเป็นขนาดนี้นะเอาเป็นว่าแค่ลูกตัวร้อนวันนึงนะ2วันโอ้โหมันเจ็บๆๆมันแบบอยากเป็นแทนไม่มีลูกนะแต่พี่รู้สึกเข้าใจเวลากระจ่างเขาอุ้มลูกพี่มันอุ้มลูกให้หนมลูกมันน่ารักเนาะแบบทำได้เข้าใจอะไรเงี้ยเข้าใจอารมณ์ก็เลยแบบเอาเป็นว่าผมก็นะเรียนเชิญนะครับแบบนักทุนที่แบบค่ะที่ได้ยินอะไรเงี้ยนะครับขาดอีก 500,000 นะครับผมก็เรียนเชิญมาร่วมกันบริจาคแล้วเดี๋ยววันงานผมมีเด็ดๆกว่านี้อีกผมบอกงี้เลยค่ะได้จริงๆผมยังไม่รู้นะว่าพี่ม่อนจะให้พูดอะไรจุดแข็งหาจุดแข็งยังไม่รู้เลยไม่จุดแข็งของคุณอ่ะพี่จะให้เขาคุณไปบอกไปพูดให้นักทุนฟังประมาณ15นาทีมันไม่มีไงพี่จุดแข็งคุณเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็มีจุดแข็งอะไรเดี๋ยวเราไปเคลียร์วันที่24โอเคใครชอบนะครับเห็นวิธีการเลือกหุ้น ASAP ฟังแล้วเฮ้ยมันเจ๋งนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเดี๋ยววันงานผมมีอะไรไปให้จับจ้าบอีกงานบุญเนาะมันต้องได้บุญแหละร่วมกันทำบุญนะครับต้องบอกงี้แต่ว่าผมก็แน่นอนครับคนที่มีจิตใจเมตตาผมก็ยินดีที่จะถ่ายทอดวิทยายุทธของผมให้แล้วคนที่มีจิตใจเมตตานะเวลาฟังวิทยายุทธแล้วก็จะได้เข้าใจได้ง่ายด้วยใช่ค่ะ
ก็นักทุนที่อยากสมทบทำบุญเพื่อให้ได้เครื่องมือดังกล่าวนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะร่วมทำบุญได้เรื่อยๆส่วนท่านที่ต้องการซื้อบัตร 3,900 ยังมีขายอยู่นะคะนักทุนยังไม่เต็มเนาะถ้านักทุนที่อยากซื้อบัตรเข้ามา 3,900 บาทไม่หักค่าใช้จ่ายก็เอาไปรวมหมดเลยนะฮะตอนนี้ยังซื้อได้อยู่นะนักทุนก็แอดไลน์ไปที่ BLLMI 3,900 บาทนะใครที่อยากได้ใบอนุโมทนาคืนก็แจ้งมาได้นะนั่นก็เป็นข้อมูลในวันเสาร์นี้ที่จะเจอกันนะก็คงได้รับความรักจากเพื่อนๆนักทุนได้รับน้ำใจจากเพื่อนๆนักทุนในการทำบุญร่วมกันเนาะทำบุญเพื่อเด็กตรงนี้พี่ม่อนก็ชอบที่จะทำกับเด็กๆเห็นลูกหลานเพื่อนฝูงพี่น้องคือจะทำอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอแล้วจะได้เป็นแรงงานของประเทศนะฮะพอแล้วใครมีลูกคนเดียวต้องแบบพี่ม่อนช่วยผมหรือเปล่าอุ้ยตายช่วยช่วยก็เทอมหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยนะฮะหลายครั้งก็ได้ครับพี่ม่อนยังอีกนานกว่าจะโตโอ้ยตายยังใส่เนี่ยไอ้คนที่สองหน้าเหมือนคุณมากเลยโอเคคนแรกหน้าเหมือนมากคนแรกน่ารักพี่เล่นคนที่สองน่าจะเหมือนเตยอ่ะเหมือนแม่ค่ะอ่ะก็ฝากเพื่อนๆนักทุนนะร่วมทำบุญนะยังขาดอีก5-600,000บาทนะฮะในการที่จะได้เครื่องมือดังกล่าวนี้ของบริษัท E4L นะ E4L น่าจะทำบุญกับพี่นะค่ะอ่ะได้ละเมื่อกี้คุยกับ ASAP ค่ะนักทุนไปดูซิหุ้น ASAP ไปถึงไหนละแป๊บหนึ่งนะโอ้3.9 ไล่มา3.96ก็เด้งขึ้นไปประมาณนึงวอลุ่มลงมาแล้วก็วอลุ่มลงหวาง 3.96 ไม่ถึง4บาทจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ถึงก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะอะไรเงี้ยด้วยตลาดแบบนี้ก็ผมว่าเลือกแล้วมีกำไรได้ก็โอเคแล้วอ่ะนะเดี๋ยวผมไปบอกวันงานแล้วกันว่าหาหุ้นยังไงเออ15 นาทีไหวไหมเนี่ย15กระจังกับแชมป์อ่ะเก่งทั้งคู่เลยกระจังคู่กับแชมป์ได้ครับยังไงก็ได้ผมไม่ค่อยมีอะไรไปสู้เขาหรอกครับผมก็เดี๋ยวแต่นั้นมันเด็กเรามันเก่าเดี๋ยวแชมป์เขาอะไรผมมันเด็กมันเด็กมันเด็กเรามันเก่าไงเก่าอะไรก็ไม่รู้โอเคต่อเลยนะฮะเมื่อกี้คุยเอซาไปแล้วนะคะนักทุนมีคำถามอะไรไหมส่วนอาจารย์มีเพิ่มคือนักทุนที่ฟังอยู่นะมีคำถามอะไรไหมเขาบอก KCE จัดว่าลงแรงแล้วเด้งได้ไหมมีนักทุนถามได้เหมือนกันได้เหมือนกันลองไปดูนะฮะ KCE ได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นแนวคิดคล้ายๆกับตัวเอซาผมเลยนะครับเนี่ยลองดูไอ้วันเนี้ยไม่มีใครกล้าเล่นหรอกครับเพราะแดงเต็มแท่งอย่างเงี้ยผมใครจะกล้าเล่นถูกไหมถูกไหมครับแต่ว่าวันที่เขียวเนี่ยก็เอางี้นะครับวิธีว่าจะใช้ไทม์เฟรมกี่นาทีจะ30นาที60นาที5นาที10นาทีเขาใช้ยังไงมันไม่มีอะไรตายตัวมันขึ้นอยู่กับติ๊กเกอร์หรือว่าวอลลุ่มที่เข้าวันนั้นว่าเยอะหรือเปล่าวอลลุ่มมาผมคิดว่าแท่งอย่างเงี้ยมันควรจะเข้าเยอะผมขอใช้สัก30นาที11ล้านเมื่อวาน11ล้านหุ้นมาจากปกติ8ล้านหุ้นครับ8 9 10 11ผมคิดว่าผมยังไม่ได้ดูนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆ ASAP แหละก็คือมันน่าจะมีการทำสัญญาณอะไรที่ลากจาก26แนวรับเลยอ่ะก็จาก26แล้วลากขึ้นมา29เลยอ่ะว้าว4บาทแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำ divergence ด้วยครับตัวนี้แบบเด้งเลยแต่ว่า RSI ลงมา oversold แล้วเด้งขึ้นครับตัวนี้อาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าสัญญาณมันยังไม่ confirm ใช่มันไม่ได้มีเหมือนมีเครื่องมืออะไรที่แบบจะบอกว่ามันจะเด้งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะยากนิดนึงครับแต่ก็จะคล้ายๆกันตัวออริน่าจะตัวออริตัวออริเนี่ยเนี่ยน่าจะใช่ออรินี่ไม่ต้องไปดูไทม์เฟรมอื่นเลยไทม์เฟรมไลน์เดย์เนี่ยมันก็เตรียมเดี๋ยวผมเอาวอลุ่มออกจริงเหรอพี่เห็นมันลงไปวันนั้น6.40ใช่ครับพี่ซื้อว่า6.9พี่ขายนี่ไงตัว RSI อ่ะมันลากกับมา7.20เมื่อวานเนี่ยซื้อเมื่อวันศุกร์ครับตัว RSI มันทำ divergence นี่เออใช่เหมือนกับที่กัจจังบอกเลย RSI มันทำ divergence นั่งทุนใช่เนี่ยมันเตรียมอยู่แล้วมันท่าเตรียมอยู่แล้วมันท่าเตรียมอยู่แล้วว่ามันจะเด้งเนี่ยนะเมื่อวันศุกร์ครับวันจันทร์ปังคารปังพุธปังถอยมาหน่อยนึงโอ้ยอ๋อวิธีการดูอย่างนี้เลยนะกัจจังโอ้ยมีอะไรดู RSI MACD อย่างนี้เลยใช่มีอะไรเด็ดๆกว่านี้
ใครไปดูใครไปงานเดี๋ยวเจอกันเจ๋ง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 ได้ความรู้ไปนะเนื้อเลยนะนักทุนในวันนี้ใจเย็นนะไม่ต้องแบบตะลีตะเหลือกซัดหุ้นนะเอาความรู้ไปก่อนความรู้ใครมาปล้นเราไม่ได้เงินปล้นได้เดี๋ยวนะโอนเงินไปทำบุญแล้วค่ะ500คุณตุ๊กตาขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะอยากทำบุญค่ะโอนเข้าบัญชีอะไรคะอ๋อโอนเข้าบัญชี K-Bank ค่ะเนี่ยเนี่ยของพี่ม่อนใน Facebook มีเลยข้างล่างก็มีบอกนะเดี๋ยวพี่ม่อนแจ้งก็ได้ K-Bank นะฮะ030จดไว้ด้วยกันแล้วกันนะ K-Bank 030แล้วก็354472 0ค่ะ030354 4 7 2 0 0ค่ะ010ตัวนะฮะชื่อบริษัท Business Line and Life นะคะนักทุนอ่ะก็โอนมาได้นะฮะน้ำใจคนละนิดคนละหน่อยนะนักลงทุนนะทำบุญไปเถอะนะความดีบุญที่ได้ก็บุญอ่ะนะต่อไปคุณวินนี่มินเล่นเด้งได้ไหมคะคุณวินนี่มินค่ะมินผมจะหาไอตัวเบอร์บัญชีให้มันไม่ยอมขึ้นสักทีอ๋อไม่เป็นไรพี่ใจหมดแล้วมีอยู่โอ้มินสวยครับไปดูใช่ได้ครับสวยผมว่าอย่างนี้นะโอกาสที่เห็นไดเวอร์เจนต์เยอะมากเลยตรงไหนผมยังไม่ได้ดูตัวนี้นะเออผมรู้ออกนิดนึงนะครับใช่นั่นไงเอ้ยนั่นไงเอ้ย RSI ก็ต้องกลัวขึ้นเห็นไหมแต่ MACD มันยังไม่พอว่ะนี่ไงชัดเจนเลยตรงเนี้ยโลตรงนี้ค่ะแล้วก็โลตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย RSI มันเอ้ MACD มันยกโลขึ้นไอซายมันลงมาที่เดิมก็ถือว่าทำไดเวอร์เจนต์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้โลมันเนี่ยมันก็ภาคเตรียมละเราก็ตั้งรับด้วยว่าใช่ก็เล่นตั้งรับมันต้องไล่ใช่ไหมครับแต่ว่านี่อันนี้คือมันมีทริคนิดนึงนะต้องบอกงี้คือเวลาเราเห็นไดเวอร์เจนต์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ซื้อเลยเพราะว่าบางทีมันใดจนเจ๊งนะไม่ให้ไดเวอร์เจนต์อันนี้พูดจริงนะเออใช่อ่ะเพราะฉะนั้นจุดไหนที่ไดเวอร์เจนต์แล้วควรซื้อนะครับจุดเดี๋ยวไปเจอกันในงานคนทำบุญไปเจอกันในงานนะเก็บไว้เก็บไว้ครับเก็บไว้เพราะยังขาดอีกตั้ง 5-600,000 นะช่วยกันหน่อยแล้วอีกท่านหนึ่ง KCE มาไม่ทันรับรีบาวแค่ไหนครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วจาก KCE ไม่เอาหาตัวใหม่ดีกว่าคืออย่างนี้นะครับพวกหุ้นเด้งเมื่อวานนี้ผมคิดว่าวันนี้น่าจะพักหมดเลยออริจินพักไหมพักเห็นไหมพอแล้วพวกเด้งเมื่อวานแรงๆไม่แมวแล้วKCEไม่ต้องแล้วเหนื่อยพักแล้วกราฟมีสิทธิ์เด้งไหมครับพี่กัดกราฟกราฟเนี่ยผมมองว่าไม่ได้โอเคระยะสั้นๆเนี่ยมันดูแล้วมันหลุดเส้น30วันลงมามันอาจจะดูแย่นิดนึงนะครับแต่ว่าแนวโน้มระยะยาวๆเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเสียทิศทางมากนักนะครับเพราะนั้นถ้าไม่หลุด74ผมแนะนำให้ถือต่อ74นะครับ74คัทก็คือตรง74นะครับถ้าหลุด74คือคัท74 ถ้าไม่หลุดก็ถือไปวอลุ่มมันก็ออกนะครับเมื่อวาน6ล้านน่ะกดลงมาดูถ้าดูวันนี้วอลุ่มมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่พี่ MACD ก็หักแล้วนะกัดดูดิอืมใช่ MACD หักละไม่ค่อยดีอ่ะโอเคไม่ใช่ผิดตัวได้จนเจ๊งคุณวินนี่หัวเราะใหญ่เลยโอเคใช่ถ้าดู MACD อ่ะใช่ละมันลงมาต่ำกว่า0มันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าโอเคนะขออีกนิดนึงแล้วกันถ้าหลุด74ค่อยหนีแล้วกันมีเพื่อนๆติด79กันเยอะเหมือนกันครับวันที่ผมแนะนำเลยบีกิมค่ะบีกิมดื่มไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวเวลาตั้งเยอะคุยกันได้นาน10 50เลยบีกิมมันยังไม่ได้บีกิมยังไม่เกิดยังไม่ค่อยมีอะไรมีคนถามทุกวันเลยอ่ะพี่เห็นถามพี่รายการพี่ทุกวันเลยอ่ะตัวเองก็มันก็โอเคแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรครับตัว
ตัวเองสงสัยติดแหละเขาก็เลยถามใช่ถามอัปเดตให้จะได้สบายใจเอาเป็นถ้าเป็น B cream เนี่ยผมขอเลือกเป็นตัว Gulf หรือ EA ดีกว่ามันจะมันดูมีเขาคงไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายหรอกก๊าซเขาก็คงถามว่าเออมันจะลงขึ้นหรือมันจะขึ้นหรือมันจะลงอะไรเงี้ยครับตัวบีกิมผมคิดว่าน่าจะนิ่งๆนะแล้วก็วอลลุ่มมันก็ไม่ค่อยมีด้วย ผมคิดว่านิ่งๆนะครับนิ่งๆคือไม่ทำอะไรแล้วถูกไหมฮะเนี่ยวันนี้มันซื้อไป120,000ขายมา10,000มันบิดออฟเฟอร์ก็คือไม่ทำกันแล้วเล่นแค่200,000หุ้นเองเดี๋ยวก็บายบายหุ้นลงไฟฟ้าเวลาเขาบายบายตัวใครดูบันนะผมนิ่งๆนะครับวอลุ่มมันไม่มีเล่นไม่เล่นซื้อไม่เล่นขายกันแล้วก็รอระยะที่เขาทำกันละโอ้ยแต่ถามบางจากพาวเวอร์อีกอ่ะถามแต่หุ้นลงไฟฟ้าหุ้นลงไฟฟ้ามันเล่นยากนะจะบอกให้มันหมดยุคอ่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นท่านปรมาจารย์เออลืมโอเคเข้าใจใช่ไหมพี่มันโอเคเกเชียร์มันลงไฟฟ้าอยู่จำได้โอ้ยพี่ก็ลืมไม่เวลาพี่คุยกับใครพี่ก็จะอินกับคนนั้นคุยกับจางพี่ก็จำแต่เรื่องกระจางนะแซวแซวนะครับไม่ได้แบบเรื่องคนอื่นพี่ก็จะลืมไปหมดไม่ได้แบบไม่ได้ว่าแบบหุ้นมันไม่ดีเลยคือแค่แซวๆว่าเออผมรู้ว่าเออท่านปรมาจารย์เขาแนะนำแนวลงไฟฟ้าแต่แกก็ให้คัดล้อแต่นักทุนคัดล้อไม่ได้ไงก็เข้าใจไม่ได้เขาแค่แซวเล่นเฉยๆดูซะพี่กระจังว่าไงมันจะบอกว่าผมว่าโอกาสสวยนะโอกาสสวยแล้วหน้าเล่นเด้งทุกคนหน้าเด้งเพราะว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณไดเวอร์เจนมาคนอื่นติดเราเริ่มพี่บ้างก็ยังไม่เคยมีหุ้นลงไฟฟ้าเลยเดี๋ยวเอากับเขาบ้างโอเคไม่ทำโลก็ถือว่าโอเคนะเออแต่ตัวสำคัญคือนี่ตัวนี้วอลลุ่มไม่มาเลยโอ้โหบางเฉียบเข็ดกันหมดเลยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางเฉียบเลยเพราะนั้นผมว่ารอวอลลุ่มก่อนไหมเดี๋ยวมันยาวอีกเดือนหนึ่งถ้าจะเล่นนะผมว่าเอาแบบเอาชัวร์ๆนะยืนสัก17.7โอเคนะรอ17.7ตามรอ17.7จ้ะคุณพอบอกรุ่นบุญเพิ่มแล้วนะคุณม่อนผ่านบัตรอุ่นไปแล้วสักครู่ครับขอบคุณมากเลยนะผมว่าบิทออฟเฟอร์ ASAP น่าสนใจมากพี่ม่อนไปดูความรู้ ASAP ไปเลยพี่ก็ดูวันนี้เจ้าตื่นแล้วเจ้าตื่นแล้ว ASAP ตื่นพวกพี่อะดูเทคนิคมันมาแล้วแต่เจ้ายังไม่ตื่นไปปลุกเจ้าก่อนคราวก่อนผมจำได้มาแล้วมันไม่มีบิดออฟเฟอร์ให้ดูผมเลยเอาอีไฟแนนซ์มาเลยโอเคลองเดินนี่ตัวนี้เป็นบิดออฟเฟอร์ของ ASAP นะครับจริงผมก็ไม่ได้เก่งนะผมออกตัวนี้นะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าพอดูได้นั่นเองลองดูคือกี้เนี่ยถ้าใครได้ดูนะตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับดูบิดออฟเฟอร์ไม่ใช่อย่างนี้บางเป็นหมื่นแค่นั้นไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเออเจ๋งฝั่งนี้ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนทีนี้พอผมเห็นกับพี่ม่อนอยู่ชัวร์ๆเพราะพี่ดูกับยัดอยู่การเข้ามาบิดอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ามีมีตื่นแล้วจุดธูปมาแล้วจุดธูปแล้วนะครับแล้วก็ลองดูช่องนี้โอ้ช่องนี้ทำไมมันอุ้ยใส่เยอะอันนี้ไม่ใช่ตื่นแล้วอันนี้ออกมาวิ่งแล้วด้วยตัวเองเติมไอ้4บาท2ตังค์ให้มันดูสมเหตุสมผลหน่อยสิตัวเองเติมแค่40,000อ่ะเติมทำไมอย่างนั้นอ่ะเติมให้มันดูฝีมือหน่อยอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยนี่เป็นจุดที่แบบอยากให้ท่านทุนดูนะครับว่าบิดออฟเฟอร์ตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วพอที่เราสมมติเราเข้าไปเลือกหุ้นตามที่ผมบอกหรืออะไรไม่รู้แหละเออแล้วบิดออฟเฟอร์มันเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยยกขึ้นมายกแล้วเฮ้ยมันดูดูเป็นกรณีศึกษากันแล้วของจริงของจริงนะของจริงในจอ4บาทหายไปแล้ว4บาทหายแล้ว4บาทหายไปแล้วโอ้ยเห็นมั้ยเอ้ยใครได้390เงี้ยลุ้นนะครับคนที่ดูไปก็ถ้าใครได้เล่นตามที่แนะนำมาแล้วมีกำไรก็อย่าลืมนะทำบุญนะทำบุญนะครับหุ้นทำบุญผมมาให้หุ้นวิทยาทานแล้วก็แบบโอ้โหขำมากเลยนะลองดูเดี๋ยวมีมาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่พลาดตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีมาให้ได้ดูอะไรเงี้ยพยายามอยากมาถ่ายทอดตรงเนี้ยให้นะครับในการจะลองทำไอ้สีให้เห็นตรงเนี้ยโฟกัสตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเวลาสมมติเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราดูนี้เลยดูบิดออฟเฟอร์มาว่ามันเปลี่ยนไหมตรงนี้
เนี่ยนั่งดูเลยนั่งดูเลยนะครับพอดีอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบภาพถ่ายมันจะไม่ขยับนะครับแต่ว่านักทุนเนี่ยให้ดูว่ามันวิธีการเปลี่ยนไม้เป็นยังไงนะครับล่าสุดมาเห็นไหมครับมันเริ่มบิดเติมมาเรื่อยๆ 206,000 7,000 ไอ้ตัวล้านนึงตรง4บาทกี้นี่หายไปแล้วเห็นไหมชักออกชักออกเฮ้ยแสดงว่าอยากให้ถึงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนี่อย่าลืมเติม4บาท2ตังค์ให้ได้ 500,000 หุ้นสิตัวเองทำไมเป็นฟันแบบนะหักไปครึ่งหนึ่งฟันคุดหรือเปล่า4บาท2ตังค์4บาทนี่โอ้โหเลยพอดีแนวต้านผมเป๊ะลองดูหุ้นมันต่ำมาแล้วค่ะคือที่แนะนำไม่ใช่อะไรนะเราดูตามเทคนิคดิเวอร์เจนต์นั่นเองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะใช่ไม่ใช่นะฮะตามไปกันนะคะนักทุนอ่ะนักทุนอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะครับเวลาถูกก็อย่างนี้แหละครับเวลาผิดก็ผมจะเงียบๆไม่พูดถึงไม่เป็นไรเวลาผิดพี่ก็หงอยเหมือนกันแหละตอนนี้ถูกนั่งดูไปก่อนเป็นกรณีศึกษาพี่มันก็ไม่ได้เล่นนะเวลาถูกปุ๊บอะผมอยากเอาแนวคิดไงมาให้ฟังว่าอ๋อที่คิดแล้วถูกมันคืออะไรดูยังไงบิดออฟเฟอร์ประกอบด้วยโอ้โหเนี่ยแบบนะโอ้โหครบทุกอย่างโอ้โห 3.98 กัดเฮ้ยเมื่อกี้ 3.90 นะวันนี้ต้องขอโทษนักทุนที่ถามมาไม่ได้ตอบเลยนั่งดูกันแต่ว่าผมว่าแบบนี้มันโอเคกว่านะมันได้ความรู้นะมันได้แบบมุมมองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องใช้ต่อเครื่องพี่ยังจะเห็นชัดในสตรีมมิ่งไงอันนี้ก็เห็นนะไหนๆพี่เสิร์ฟให้ดูเลยนี่ก็เห็นเนาะเห็นปะพี่ดูในจอก่อนจอพี่จอในมือถือนะอันนี้ครับตัวบิดออฟเฟอร์ฝั่งเนี้ยเราต้องพยายามสังเกตเวลาเราเล่นพวกหุ้นเก็งกำไรหรืออะไรยังไงพวกนี้นะครับฝั่งนี้เราก็เปิดกราฟรอไว้ว่ากราฟมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าเออนี่เนี่ยนั่งทุนแต่ไม่ค่อยเห็นว่ากัดในมือถือนะจอมันเล็กมั้ยในมือถือมันจะเล็กใช่ครับพี่ความแล้วมันก็ยังไม่ออกว่ะบันหลังต้องใช้ไอ้นี่พี่เลยเพราะพี่ชอบนั่งบิดเคยให้ปีสอนตอนนั้นมันมากเพิ่มเติมให้นึงเวลาสมมุติเราเล่นหุ้นเก่งอะไรเนี่ยคือ time frame day เนี่ยโอเคนะดูได้แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่า time frame day มันจะช้านะครับถ้าเราเล่นเก่งอะไรเราควรจะต้องดูเนี่ยตามพวกติ๊กเกอร์ที่ผมบอกไปตอนช่วงแรกอย่างเงี้ยผมว่าติ๊กเกอร์มันเริ่มเข้าดูสัก15หรือ30ก็ได้นะครับไอ้ผมว่าสัก15ก็ได้ดูครับประกอบติ๊กเกอร์นะฮะใช่อย่างเงี้ยครับทรงมันมาเหมือนที่เราคาดการเอาไว้เอาแบบตรงๆนะไม่เจ้าอะไรที่เราต้องการใช่เนี่ยโค้งอย่างเงี้ยไม้แรกๆอย่างงี้ดูลิสลิวาร์เรโชโอ้ครบจริงๆตัวนี้ครบจริงๆค่ะให้คือให้แนวคลิกครบนะครับไม่ได้บอกว่าแบบนี่นะองค์ประกอบครบองค์ประกอบในการที่จะเลือกเล่นหุ้นสุดยอดเลยกระจังนะครับนี่แหละผิดเป็นครูเขาไม่ว่ากันเขาบอกเขาให้สอนเถอะเนี่ยหลายท่านที่ตามรายการพี่มอนห้ามพลาดเลยนะวันนี้นะฮะเป็นวันที่เหมาะกับพวกเราพวกที่แบบกราฟเทคนิคขี้เกียจอะแต่เอาแบบพอประมาณคือมองแค่นี้อะไรอย่างนี้นะฮะผมก็ต้องออกตัวว่าผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมาแค่แชร์มุมมองว่าเออทำไมวันนี้อยู่ดีๆเลือกเอแซฟมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวอย่างอะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณาสวัสดีค่ะก็อย่าลืมนะฮะทุกท่านนะฮะผิดเป็นครูหลายคนก็บอกก็ถูกต้องนะฮะแล้วก็ท่านที่อย่าลืมช่วยกันทำบุญให้กับเด็กซื้อเครื่องมือแพทย์นะฮะเงินก็ขาดประมาณ 5-6 แสนนะก็หวังเพื่อนๆคนละ100 200 500หรือหลายท่านที่อยากเข้ามาร่วมงานกระจังในวันเสาร์ที่24มีนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์ประมาณเกือบ10คนกระจังเป็น100คนอ่ะกระจังปะมือกับคุณแชมป์กระจังปะมือกับแชมป์มั้งนะไม่แน่ใจพี่ป๋าอะไรกับใครหรอครับผมก็ตามๆเขาหมดใช่ก็เก่งกันหมดไงแต่กระจังก็อีกแบบหนึ่งแชมป์ก็อีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็บาท 3,000 ก็100บาทที่โรงแรมแมนดารินนั่งถึงที่มาพี่มังก็เลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงครับก็พยายามหารายได้หลายอย่างเลยนักทุนอย่าถามผมนะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรเพราะตัวผมยังไม่รู้พี่มอนจะให้พูดเรื่องอะไรเลยเอาแบบพูดตรงๆนะเนี่ยก็หาหุ้นให้นั่นแหละงงหาหุ้นให้นั่นแหละหาหุ้นหาหุ้นโอเคอีกไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะหรอกเสียเวลาเอาง่ายแบบครับเนี่ยครับจบแล้วเอาหุ้นไปปุ๊บวันจันทร์ได้ตังค์โอเคจบ
ที่เหลือพวกพี่คุยเองโอเคได้ง่ายที่สุดแล้วจะให้พวกพี่กัดกระจ่างบนเวทีชอบเหรอไม่เอาผมขอมาคุยกันนั่งดูเอาความรู้อยู่เอาความรู้มานะฮะอ่ะมาละเดี๋ยวมีนักทุนถามนะฮะเอซับจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับอุ้ยแต่ช้าคุณป้อมแนวต้าน4บาท4บาท10นะครับ4บาทท่วนกับ4บาท10ครับนะโอเคโอ้3บาท98ก็ให้นิดเดียวนะใครจะเคาะให้เขาอะเพื่อที่ไป4บาทมันก็ใกล้มันใกล้เคียงมากนะ4บาทนะเออคือนี่นะคนที่คนที่มาดูตอนนี้นะต้องบอกว่ามันหมายหลังแล้วนะเออตัวเองจะเติมดิอุ๊ยนี่ชอบเลยเหมือนภาคหนังภาคอะไรสักอย่างพี่ภาคให้ได้เลยนักทุนเสิร์ฟมาสิเดี๋ยวพี่จะภาคให้เนี่ยเคยภาคหุ้นตอนสมัย UAM 999อ่ะไม่รู้นะถ้าผมดูบิตออฟเฟอร์แบบนี้ผมคิดว่า4บาทได้ลุ้นนะแต่ว่าก็นักทุนที่มาตอนนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามาช้าแล้วเออมาช้านะผมตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นปุ๊บผมก็ ASAP มาตัวแรกเลยนะจ้าเออนะตอนนั้นพึ่งหาต้องมานั่งรอนั่งรอเหมือนดูหนังอะนั่งรอพวกพี่ก่อนดิวันนี้รถติดสายหน่อยคุณม่อนจับคู่ได้เยี่ยมมากอ่ะกระจ่างจับคู่กับพี่แชมป์น้องๆเด็กละอ่อนสุดแชมป์มันยังเรียนอยู่เลยเอาจริงเหรอยังมันเรียนสาวนิ่นไปเรียนอยู่เลยอ๋อหรอฮะมึงเรียนโทอ่ะครับเรียนโทอยู่เลยสุดยอดขยันมากแชมป์ยังเป็นเด็กอยู่เลยครับพี่ครับไปเรียนอยู่จับคู่กับผมเลยอืมเดี๋ยวเด็กจะแกล้งผู้ใหญ่แชมป์ไม่กล้าแกล้งแชมป์มันตัวดำปึ๊ดกระจ่างจะเด่นปั๊ดเลยแล้วเจอแฟดผมเข้าไปอีกเทนโอเคถ้าผิดผมครูผมเป็นศาสตราจารย์แล้วครับจริงหรอคุณชาน่าเป็นศาสตราจารย์ถ้าผิดเป็นครูผมเป็นศาสตราจารย์อ๋อกระจายละแหมไม่เป็นไรหรอกวงการหุ้นมันก็อย่างนี้แหละตัวเองคุณกัจจันโรบินโรบินเอายังโอเคนะครับเอาไปดูโรบินอ่ะโรบินยังโอเคนะครับกราฟถือว่าโอเคเลยก็ยังดัชนีสุดๆอะไรยังไงก็ไม่ค่อยลงนะครับวันนี้ก็เด้งต่อนะครับก็คงลุ้นในส่วนของพวกมาตรการช็อปช่วยชาติน่าจะเข้าครม.ต้นเดือนธันวาจ้ะอ่ะนะครับก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ทางกรุงศรียังเชียร์อยู่ขาปี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 ใช่ช่วงนี้แต่เน้นเด่นสุดขาปีใช่ครับวันก่อนเห็น CPN โดนตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลัง CPN น่ะคุณ CPN CPN ก็ช่วงนี้อาจจะถ้าสุกเศร้าก็เศร้าแค่นิดนึงนะครับแต่ว่ารวมๆยังโอเคอยู่ค่ะค่ะได้เดี๋ยวเจอกระจังใน FM 97ครับประเด็นอื่นๆเดี๋ยวตามกันไปสำหรับช่วงนี้นะคะข้อมูลความรู้วันนี้ถือว่าเยอะจริงๆนักทุนถ้าเป็นไปได้แชร์ไปที่หน้าของท่านด้วยนะแชร์ไปเลยข้อมูลที่กระจังสอนอ้าวใครข้อให้แล้ว 1,000 บาทเอ้ย 1,000 หุ้น 1,000 หุ้น 10,000 หุ้น 4 บาทถึงแล้ว 1,000 หุ้นเนาะตัวเองอย่าซีตัวเองให้สักแสน 200,000 หุ้นสิเขาให้หน่อย 4 บาทถึงหน้าถึงทาร์เก็ตเป๊ะเลยตัวเองดิมั่นใจหน่อยตัวเองอ่ะก็อย่าลืมนะฮะนักทุนเจอกระจังในวันเสาร์ที่24ครับเสาร์นี้แล้วกระจังก็คนที่ไม่ได้ไปก็เสียดายเนาะอ่ะไม่เป็นไรบุญที่ท่านทำบุญที่ท่านให้ด้วยใจเนี่ยมันก็จะสร้างพลังให้กับท่านต่อไปได้ถ้าไม่ได้ไปนะครับก็ร่วมทำบุญได้ค่ะโอนเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าไปยิ่งได้เยอะเดี๋ยวพฤหัสหน้ายิ่งให้ปล่อยของเยอะกว่านี้อีกหุ้นเยอะขึ้นมั่นใจนะบุญเรามีบุญเราทำไงซื้อบัตรแล้วนะให้คุณน้าไปฟังจ้าได้คุณน้าไปได้นะซื้อบัตรถ้าใครไม่บ้างก็ให้คนอื่นไปได้อ่ะเดี๋ยวลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนเจอกับกระจังในวันพฤหัสบดีนะคะนักทุนก็มานั่งรอเลยรอกันตรงนี้เลยตั้งแต่10โมงมาดูบิตออฟเฟอร์กันใหม่ช่วงหุ้นทิมตาชอบมากเลยอ่ะ ช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอใน FM 97สวัสดีค่ะสวัสดีครับ